วิธีเสกเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านต้องทำอย่างไรขั้นตอนในการที่คุณจะเสกนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกจำนวนไหนก็ตามนะครับคุณจะเลือกจำนวนไหนก็ได้สิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือคุณจะต้องรู้นะครับว่าเงินก้อนที่คุณต้องการดึงดูดเสกและอยากได้อยากเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนก็คือพูดตามผมนะครับว่ามันดำรงอยู่นะครับ it is exist นะครับมันดำรงอยู่หรือพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือมันมีอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับเรามาดูภาพเงินนิดนะครับนี่เป็นเงินหมื่นนะครับเงินที่อยู่ในมือเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือคุณเนี่ยคุณก็แน่ใจได้เลยนะครับว่าอ๋อก็นี่ไงในมือฉันไม่ว่ามันจะอยู่ในมือคุณหรือยังไม่อยู่ในมือคุณแต่มันดำรงอยู่จริงมันมีอยู่จริงในมือใครบางคนเงินเป็นแสนนะครับไม่บอกก็รู้ใช่ไหมครับว่ามือใครนะครับหน้าตาคล้ายๆมือผมมากเลยไปดูเงินล้านครับไปดูเงินล้านนะครับคุณนึกภาพว่าเงินอยู่ในมือนี่คงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใช่ไหมผมมีประสบการณ์นะครับ2ล้านโอ้ข้าพเจ้าเคยรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกยังไงนะครับที่ถือเงิน2ล้านบาทในมือนะครับเงิน2ล้านที่อยู่ในมือมันรู้สึกยังไงนี่เงิน5ล้านนะครับโอ้นี่เงินนะครับ3ล้านบาทกับทองคำนะครับแท่งละ20บาท5แท่งเป็นเงินทองคำ100บาทนะครับบาทละ40,000ก็อีก4ล้านนะครับทองคำ4ล้านเงินสด3ล้านโอ้ how I feel แล้วมันรู้สึกยังไงที่มันกองอยู่ที่โต๊ะในบ้านของเรารูปสวยๆแล้วก็ถ่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผมมีคุณสมบัติในการที่ผมจะมาอธิบายมาแบ่งปันว่าคุณจะเสกเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเงินมากกว่า1ล้านได้อย่างไรนะครับทุกคนมั่นใจมากขึ้นไหมครับสิ่งแรกเลยนะครับเรามาดูทฤษฎีนิดหน่อยนะครับ1สำคัญมากนะครับก็คือความตั้งใจหรือเจตนาของคุณนะครับว่าคุณต้องการอะไรจริงๆนะครับในด้านการงานการเงินสุขภาพความรักแต่ตอนนี้พูดเรื่องเงินก่อนละกันความตั้งใจนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับทุกเช้านะครับให้คุณหาเวลาเล็กน้อยนะครับอยู่ตามลำพังกับตัวเองนะครับจะดีมากถ้าหากว่าคุณยืนอยู่หน้ากระจกที่มองเห็นคุณอย่างน้อยครึ่งตัวก็ยังดีนะครับคุณต้องทำสิ่งหนึ่งนะครับลองไปยืนส่องกระจกนะครับแต่การส่องกระจกนี่ไม่จำเป็นนะครับไม่ส่องก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับทำสิ่งที่เรียกว่า declaration นะครับการประกาศนะครับอันนี้ตอนเช้านะครับประกาศเลยนะครับใครที่ตั้งใจจะเสกเงินแค่แสนเดียวนะครับให้ประกาศดังนี้นะครับฉันขอประกาศว่าหรือฉันประกาศว่านะ I declare thatนะฉันกำลังมีเงิน 100,000 บาทหรือฉันขอประกาศว่าฉันมีเงิน 100,000 บาทภายในวันที่2สิงหาคมนี้ฉันประกาศว่าฉันมีเงิน1ล้านบาทภายในเท่าไหร่ดีใส่วันที่มาจักรวาลนะครับไม่ได้มีไอเดียว่าเงินแสนกับเงินล้านเนี่ยมันมากน้อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญคืออย่างนี้ที่สำคัญก็คือว่าเวลาคุณพูดถึงจำนวนเงินจำนวนใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณรู้สึกมีแรงต้านทานเยอะไหมถ้าไม่มีแรงต้านทานเลยนะครับคือรู้สึกสบายใจที่จะพูดแบบนั้นนะครับคุณจะใส่ตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้ครับขั้นตอนที่1คือเจตนาจะเสกอะไรกันแน่กี่ล้านบาทกี่แสนบาทกี่หมื่นบาทขั้นที่2ประกาศมันนะครับว่าคุณกำลังทำสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นและอันที่3ครับอันนี้ซีเรียสนะครับไปตัดกระดาษที่ขนาดใบละ1,000นะครับมานะครับ 1,000 ใบทำให้เป็นปึกละ100นะครับปึกละ100,000บาทนะครับ10ปึกนะครับให้ใกล้เคียงนะครับแล้วเขียนลงไปนะครับด้วยปากกานะครับว่าใบละ 1,000 บาทนะครับจงทำมันนะครับแล้วเอามันนะครับมัดดีๆนะครับพยายามทำให้สวยมาถือไว้ในมือนะครับแล้วถามตัวเองว่ามันรู้สึกยังไงเวลาเงิน1ล้านบาทหรือถ้า 10,000 บาทก็ไปตัดมา 10,000 บาทแสนบาทไปตัดมาและเอามาวางไว้ในมือนะครับแล้วลองถือดูซิว่าเงินก้อนนั้นมันหนักประมาณไหนมาดูข้อที่4นะครับมันเป็นเคล็ดลับที่จะต้องทำก่อนนอนด้วยนะครับไม่ทำตอนอื่นนะครับตอนอื่นไม่ต้องทำนะครับตอนก่อนนอนนะครับเมื่อคุณกำลังนะครับศีรษะคุณนอนลงมาที่หมอนแล้วนะครับคุณรู้ว่าอีกไม่นานนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงจากนี้นะครับที่คุณศีรษะนุนหมอนคุณจะหลับไปถูกไหมครับผมไม่ทราบว่าคุณใช้เวลา10นาที15นาที30นาทีในการหลับผมไม่ทราบนะครับบางคนอาจจะหัวถึงหมอน3นาทีหลับเลยนะครับอันนี้เก่งสุดๆนะครับสวัสดีครับคุณอัตพรแต่ตอนนั้นนะครับตอนนั้นแหละนะครับที่หัวหนุนหมอนนะครับ
คุณนอนแล้วครับตอนนี้คุณนอนแล้วนะครับไม่ใช่นั่งนะครับแน่นอนนะครับหลับตาครับหลับตานะครับและจินตนาการนะครับว่าคุณกำลังกอดเงินนะครับ11,000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 ,
ต้นมากนะครับโล่งใจนะครับหรือรู้สึกนะคุณเป็นอิสระสมบูรณ์รู้สึกตื่นเต้นสุดขีดดีใจสุดขีดว่าในที่สุดฉันก็ได้นอนแล้วก็กอดเงินจำนวนมหาศาลนั้นจริงๆนะครับให้คุณนะครับแค่รู้สึกว่าคุณกอดเงินก้อนนั้นอยู่มันมาอยู่กับคุณแล้วแล้วก็นะครับหยุดจินตนาการนะครับแล้วหลับไปหลับไปพร้อมกับความรู้สึกว่าเงินในมือเงินในอ้อมกอดแล้วก็ปล่อยให้จิตใจสำนึกนะครับทำงานต่อทั้งคืนนะครับในการแสวงหานะครับว่าฉันจะต้องทำให้เขามีประสบการณ์นี้มันเป็นหน้าที่ของฉันและเขาจะต้องได้สิ่งนั้นเขาบอกฉันแล้วว่าเขากำลังสาธิตประสบการณ์ในการที่เขากอดเงินเยอะเหลือเกินนะครับเขากอดเงินอยู่เขาจินตนาการเขาสร้างความรู้สึกจำไว้ว่าไม่ใช่ภาพนะครับแต่ภาพก่อให้เกิดความรู้สึกและความรู้สึกคือตัวเสกคือตัวดึงดูดฉะนั้นแค่คุณเข้าถึงความรู้สึกของการครอบครองของการเป็นเจ้าของหรือมีมันแล้วก็บอกเลยว่าจิตถ้าสำนึกกับจักรวาลก็จะร่วมมือกันว่าเราไม่มีทางเลือกเราต้องทำให้ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขาได้สื่อสารอย่างชัดเจนถึงความปรารถนาด้วยภาษาของความรู้สึกแล้วก็หลับไปซะนี่คือ27 28 29 30 31มันยอดเยี่ยมมากที่คุณมีเวลา 4-5 วันในการประกาศในการจินตนาการว่าเงินที่อยู่ในมือคุณไปตัดมาแล้วนะครับคุณระหว่างวันคุณนั่งสมาธินะครับเอาเงินถือไว้นะครับสมาธิแล้วมันรู้สึกยังไงครับเงินหนักๆในมือคุณคุณทราบไหมว่าตอนที่คุณหลับตานะครับนอนบนเตียงแล้วคุณจินตนาการว่าคุณกอดเงินมหาศาลอยู่ในอ้อมกอดของคุณนะครับสิ่งนี้นะครับเรียกว่าซิมูเลชันนะครับซิมูเลตนะครับคุณกำลังจำลองความเป็นจริงนะครับคุณกำลังนะครับหลับตาแล้วจำลองความเป็นจริงว่าคุณกำลังเข้านอนแล้วคุณก็เอาเงินจริงๆนะครับมาวางไว้แล้วคุณก็กอดนอนซะเลยนะครับว่าความฝันเป็นความจริงแล้วซิมูเลตเรียลลิตี้นะครับนั่นคือการจำลองความเป็นจริงนะครับเมื่อคุณประกาศว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณซิมูเลตเดอะเรียลลิตี้คุณกำลังจำลองสถานการณ์คุณพูดราวกับว่าคุณมีประสบการณ์คุณเป็นเจ้าของมันจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาคุณครับสวัสดีครับ